สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คราทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าเบสเชงอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจากเบสเชงได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำเบสเชงมานะครับมาจนถึงวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจากเบสเชงเนี่ยรวมไปแล้วทั้งหมดกี่บาทกันนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะมาทำการรวมให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับอยากจะรู้แล้วว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจากเบสเชงได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตลอดเวลาที่ผมได้ทำเบสเชงมาเนี่ยผมสามารถทำเงินจากเบสเชงได้เท่าไหร่นะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าวันนี้เดี๋ยวผมสามารถทำเงินจากเบสเชงได้เท่าไหร่กันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอรีเฟซเว็บไซต์ก่อนสักนิดนึงนะครับเผื่อว่ายอดมันยังไม่นิ่งนะฮะโอเคครับผมตอนนี้ก็รีเฟซเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยอดมันนิ่งอยู่ที่$14.49นั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จากเบสเชงในวันนี้นั่นเองนะครับ$14.49นะครับเดี๋ยวเราลองมาแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า$14กับ$49นี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันเลยนะครับ$14กับ$49นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับแปลงค่าเงินเลยนะครับวางลงไปปุ๊บนี่เลยนะครับ$14กับ$49นะครับแปลเป็นเงินได้ที่470 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จากเบสเชงในวันนี้นั่นเองนะครับ470 บาทครับผมนี่เลยนะครับนี่คือรายได้ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายได้ทั้งหมดนะครับที่ผมทำได้จากเบสเชงนี้เนี่ยเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับตอนนี้เนี่ยรายได้ทั้งหมดของผมนะครับมันเป็นจำนวนเงินอยู่ที่$176.64นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับวางลงไปนะครับปุ๊บนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จากเบสเชงนะครับตลอดที่ผมทำเบสเชงมาทั้งหมดเลยนะครับ5,753 บาทนั่นเองนะครับตีเป็น 5,700 บาทก็พอนะครับเผื่อค่าเงินมันขึ้นลงๆนะฮะนี่นะครับคือการทำเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะครับไม่ต้องตื้อไม่ต้องง้อไม่ต้องขอขายสินค้ากับใครนะครับและที่สำคัญเลยนะครับไม่ต้องเดินทางแบบลมนะครับไม่ต้องไปประชุมไม่ต้องเข้าสาขาหรือว่าไม่ต้องรักษายอดอะไรให้ปวดหัวนะครับเบสเชงนี้ทำทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ต 100% นะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับเบสเชงนี้สมัครฟรีครับผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าเบสเชงสมัครฟรีนะครับซึ่งรายได้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับคือรายได้ที่เกิดขึ้นจากการที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับอย่างที่บอกครับเบสเชงสมัครฟรีนะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาในเบสเชงเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำเงินกับเบสเชงได้เลยทันทีนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับคงอยากจะรู้จักกับเบสเชงกันแล้วใช่ไหมล่ะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับอยากจะรู้จักกับเบสเชงนะฮะแล้วก็อยากจะรู้แล้วว่าเบสเชงทำเงินยังไงนะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเบสเชงกันเลยนะครับเบสเชงนะครับก็คือแพลตฟอร์มแนวแอฟเฟลต์โปรแกรมนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับเบสเชงก็คือระบบสำหรับตัวแทนโปรโมทนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาเราจะได้รับลิงก์แบบนี้ครับผมนี่เลยนะครับลิงก์หน้าตาแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าลิงก์แอฟเฟลต์นะครับหรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งหน้าที่หลักๆเลยนะครับหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับก็คือการที่นำลิงก์แอฟเฟลต์หรือว่าลิงก์โปรโมทของเราเนี่ยออกไปโปรโมทนั่นเองนะครับซึ่งทุกครั้งนะครับที่เราลิงก์นี้ออกไปโปรโมทนะครับแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเราจะได้รับเงินอยู่ที่ $0.04นะครับสูงสุด $0.65ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆจำได้ไหมครับเบสเชงสมัครฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1วันเพื่อนๆแนะนำคนมาสมัครสมาชิกกับเบสเชงเนี่ยแบบฟรีๆเนี่ยได้มากแค่ไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำเงินได้มากแค่นั้นเลยนะครับซึ่งการแนะนำตรงนี้เนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดนั่นเองนะครับหรือพูดอีกอย่างก็คือยิ่งเพื่อนๆสามารถแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้เยอะนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำเงินได้เยอะตามนั่นเองนะครับซึ่งเบสเชงนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าขั้นต่ำในการถอนเงินของเขาเนี่ยต่ำมากนะครับถึงมากที่สุดเลยนะครับสำหรับแพลตฟอร์มแนวแอฟเฟลต์นี้นะฮะซึ่งขั้นต่ำในการถอนเงินของเขานะครับเพียงแค่$1เท่านั้นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่า$1เท่านั้นเองนะครับซึ่งสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับสามารถแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้25 คนนะครับ
เพื่อนๆจะได้รับเงินแน่ๆนะครับคนละ 0.04 ดอลลาร์นะครับนั่นเท่ากับว่าเพื่อนๆจะได้รับเงิน1ดอลลาร์พอดีนะครับจากการที่เพื่อนๆแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้25คนนั่นเองนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเพียงแค่เพื่อนๆแนะนำคนมาสมัครสมาชิก25คนนะครับแบบฟรีๆเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะถอนเงินจากเบสเช็งได้เลยนะครับเพราะว่าขั้นต่ำในการถอนเงินกับเบสเช็งเนี่ยอยู่ที่1ดอลลาร์แค่นั้นเองนะครับซึ่งวิธีการถอนเงินนะครับก็มาที่เมนู Affiliate Money Withdrawal ตรงนี้ได้เลยนะครับเมนูที่4นะครับนับจากเมนูข้างบนนี้ลงมานะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีปุ่มสำหรับการคลิกสั่งถอนเงินอยู่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถทำเงินได้เกิน1ดอลลาร์แล้วก็สามารถคลิกสั่งถอนเงินได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆสั่งถอนเงินแล้วนะครับก็จะได้รับภายในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะครับซึ่งวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเพื่อนๆจะยังไม่ได้รับเงินนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสั่งถอนเงินวันศุกร์นะครับก็จะได้รับเงินวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไปนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับเบสเช็งนะฮะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากเบสเช็งเนี่ยให้ได้แบบที่ผมทำได้นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งจะมีลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับที่เขียนว่าสมัครเบสเช็งฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายเพื่อนๆฟังนะครับว่าเบสเช็งคืออะไรเบสเช็งทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับก็จะมีสอนการสมัครสมาชิกกับเบสเช็งด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะลองทำเงินกับเบสเช็งดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ